ับเข้าสู่เมืองทองทีวีในเบรกที่2นะครับเบรกนี้ไดโนเสียก้าจะทำกะเพราไก่ไข่ดาวให้กินไม่ใช่อาหารแอฟริกันใช่เป็นปันมันสปาเกตตี้อ่ะบัตต้นตำซุปนิดนึงแล้วก็ราวกับสปาเกตตี้อ๋อสปาเกตตี้แล้วก็จะมีซุปซุปด้วยใช่ครับซึ่งเป็นอาหารหลักของแอฟริกันใช่ของแอฟริกาครับโอเคนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นใช่ต้นตับซุปก่อนอ่ะอันนี้เป็นตูมาตูเป็นนี่ภาษาไทยไม่รู้เชื่ออะไรบ้างหัวหอมใช่ต้นตับนี้ก่อนโอเคอยู่ทำไปเลยแล้วจะพูดคุยไปด้วยปกติใครทำกับข้าวให้ทานเฟรนตำนะแต่แต่ต้นทำได้ไหมทำได้พี่บัดขี้เกียจไม่ชอบจริงแล้วก็อยู่เมืองไทยนานมากแล้วก็มีทำเองบ้างใช่ใช่พี่อาหารไทยพอทานได้ไหมไม่รู้อ่ะไม่ได้นะไม่ได้นะเราจะเห็นนะครับเวลาบางทีหลังแข่งเนี่ยทุกคนก็จะมานั่งทานข้าวที่ร้านอาหารที่ทางสโมสรเลือกให้ฮะแล้วโน่จะเป็นคนหนึ่งที่ทานไม่กี่คำเพราะว่าไม่ถูกปากใช่แล้วก็ค่อยไปกลับมาแล้วก็ค่อยทานอาหารที่แฟนให้มากกว่าใช่มากกว่าไม่ใช่ไดโน่คนเดียวมาริโออัพนันหรือเปาโลหรือเอดีวันโดเป็นคล้ายๆกันหมดรวมไปถึงคริสเตียนสมัยก่อนด้วยใช่ใช่ใช่เป็นชอบมากินที่บ้านนี่กว่าแต่เป็นข้าวที่มันนำที่ตามแอฟริกามันนำจะชอบกินเผ็ดๆไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ชอบเผ็ดอะไรต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเคยกินมาไม่ชอบไม่ชอบชอบกะเพราไก่กับกะเพราเนื้ออ๋อกะเพราไก่กะเพราเนื้อคล้ายๆย่าๆเนาะย่าๆอยู่ย่าๆก็กินแต่กะเพราไก่แอฟริกาชอบกินนะเป็นมันที่เก้าแบบนี้เป็นมันแอฟริกามีนะมันกะเพราไก่อ๋อมีใช่แบบนี้แอฟริกากินข้าวไหมใช่มีมีข้าวมีข้าวมีซุปมีประมาณมันไทยแต่จะจืดกว่าใช่ใช่อาจจะไม่สวยมากนะครับมีตำนานแล้วพี่ตำนานแล้วกิเกตำเวลาสมเสร็จกลับบ้านเลยอยากกินข้าวแล้วก็ดูทีวีแหละไม่อยากทำอะไรนานไม่ได้ทำพี่กินได้ไหมกินได้ ไม่เข้าโรงพยาบาลนะไม่ ทีนี้ติดกับอยู่ทำอะไรตอนนี้ต้องทำซุปที่นี่ก่อนนะใช่ซุปก่อนยังมีซีสโนต้องใส่น้ำมันพืชเข้าไปใช่ต้องใส่นี่ก่อนนะนิดนึงแล้วก็เวลาเอ็นนี่เซตต้องใส่นี่ด้วยใช่แล้วก็ใส่ออกกระทะรอกระทะร้อนNo Easy Miss Easy No No ชุบป่ะ Easy เซซี่กี่ชุบที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ร้อนพี่ใช่เฟรนด์บอกที่นี่ฝั่งนี้ร้อนอีซี่เนาะอีซี่เดย์เต็มจ้าไม่กี่มาที่นี่นานนะพี่เราพยายามอธิบายไม่ได้ใช้นานใช่ไม่ได้ใช้นานแล้วใส่จะทำครั้งแรกวันนี้ต้องร้อนก่อนแล้วก็ใส่นี่นิดนึงแล้วก็มีตู้จังใส่ไม่นานครับตู้จังใช่อยู่นี่คืออะไรบ้างครับอันนี้เป็นภาษาไทยไม่รู้เป็นคิมจิอ่ะมันอยู่ที่ไหนที่มาจากแอฟริกาอ๋อนี่ก็มาจากแอฟริกาใช่อ๋อโอเคครับมันคล้ายๆกับใช่แบบใส่นะแล้วก็มีอันนี้เป็นเป็ดนะพริกผงพริกไทยนะครับแล้วก็ใส่นี่อันนี้คือน้ำส้มสายชูใช่นะครับแล้วก็อันนี้คล้ายๆเครื่องแกงบ้านเราแต่เป็นในแบบฉบับที่แบบเป็นแพ็กเกจจิ้งแล้วฮะโอเคไฟยังไม่ร้อนใส่ยังยังอีกปกติต้องย้อนกลับไปตอนดิวิชั่น1นะฮะดาโน่อยู่ลำบากกับยาย่าดาโน่กินอยู่ยังไงช่วงนั้นมาที่อยู่กับยาย่าตำเป็นด้วยใช่ยาย่าตำกินมาก่อนดาโน่ตำ
ม่เคยเป็นอ่ะมายายาตามกินเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งมาใหม่ๆกินอาหารไทยน่าจะไม่ได้เลยใช่น่าจะไม่ได้ยากมากไปตลาดกินข้าวโพดไก่หนึ่งเดียวเลยแล้วก็กินไก่นิดเดียวเลยบอกอะไรเขาสเกตเลยหรือว่าเราจะให้อามาดูมาทำไทยโอ้ไม่ใช่ทำไว้นานๆทำดิเอาละครับกระทะเริ่มร้อนโอเคร้อนนะต้องใส่นี่มอนเข้าไปเพื่อที่จะทำน้ำซุปมันมีมาดูก็มาช่วยแล้วนะว่าเห็นท่าคงจะไม่รอดที่จะเป็นเมดี้ทำกับข้าวให้กับคนอื่นกินไหมครับที่นี่ที่บ้านนะที่บ้านก็ได้มาดูบ้านมาดูกับว่าไหนจ้าว่าชอบป่าวบ้านอยู่เทียบเองชอบรู้พี่ชอบรู้ใช่ที่ต้องใส่นี่อ่ะอันนี้เป็นเนื้อนะเนื้ออะไรเอ่ยบีฟเนื้อครับแล้วใส่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันแบบกลมกล่อมใช่คล้ายๆแบบผักเมืองไทยเหมือนกันนิดหนึ่งไม่เท่าไหร่ค่อยมีรสชาติใส่เกลือครับนิดนึงต้องใส่นี่นิดหนึ่งนะไม่พอที่ดาน้องใส่มากกินไม่พอไม่พอนะครับต้องปรุงเข้าไปนี่เป็นเครื่องแกงใช่ไหมครับเวฟประมาณต้องตักไปข้างๆอย่างนี้แล้วก็ใส่พี่ครับดันโนชวนพี่น้อยตากล้องทานจะสลับกันถ่ายนะตอนนี้เอาพี่นายก่อนนะครับพี่นายจะขอชิมดันโนก่อนร้อนนะพี่ต้องกินยังไงเบบมันสปาเกตตี้แบบก็ได้ร้อนนะพี่ระวังนะพี่อันนี้เรากินเครื่องปรุงของจากด้วยกันนะแต่รู้ได้นะอยู่โอเคเลยปล่อยมากใช่จังAmazing, ไม่น่าเชื่อทำไมพี่ไม่น่าเชื่อว่าอยู่จะทำแบบนี้ได้อีกแกลไปผมจะพี่คือมันเหมือนรสชาติเหมือนสปาเกตตี้บ้านเราเป๊ะเหมือนกินตามห้างไงโอเคครับทีนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมแบบไปอวยดันโน่มากกันครับให้พี่น้อยชิมนะฮะจริงๆแล้วเราไม่เคยทานนักเตะฟุตบอลเลยนะต้องเอาเครื่องปรุงเข้าไปคลุกด้วยครับเครื่องปรุงคือที่ผัดมาแล้วตอบตามความจริงนะครับผมว่ากลิ่นมันเหมือนผักหอมใหญ่ใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นเหมือนหมี่ด้วยแต่รสชาติเอาที่เครื่องปรุงเครื่องเทศไอ้ที่เป็นเหมือนมันขนอมบ้านเรามันกลิ่นมันแตกต่างกับเครื่องเทศเมืองไทยมากอร่อยไหมกินได้นะกินได้ครับกินได้กินหมดได้อร่อยครับแจ็คโน่อร่อยมากเจ๋วครับ
นะครับจันโน่ขอพวกพี่ๆทานได้มาดีใจพี่กินเสร็จบอกว่าอร่อยดีใจมากนะจำเป็นนะขี้เกียจทำมันหัวนี่ต้องทำเลยครับเราก็จะปิดเบรกนี้ไปด้วยการทานสปาเกตตี้ของอันโนกันนะนะครับขอเวลาส่วนตัวในการทานสปาเกตตี้ครับลุยจะเป็นไทยคนไหนที่อันโนคิดว่าเก่งสามารถเล่นยูได้โอ้โหธีรศิลป์เก่งจริงๆนะธีรศิลป์เก่งมากใช่ครับ